ระบำรำฟ้อนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนเรามาเจอกันในรายวิชานาฏศิลป์อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนรู้จักการระบำการรำและการฟ้อนซึ่ง3สิ่งนี้จะมีลักษณะเป็นเช่นไรเราไปชมกันเลยค่ะระบำคือศิลปะของการร่ายรำที่แสดงพร้อมกันเป็นหมู่หรือมากกว่า2คนขึ้นไปความงามของการแสดงระบำนั้นอยู่ที่ความสอดประสานกลมกลืนกันด้วยความพร้อมเพรียงกันระบำแบ่งออกเป็น2ประเภทคือระบำมาตรฐานและระบำเบ็ดตะเล็ดระบำมาตรฐานคือการแสดงที่มีลักษณะการแต่งกายยืนเครื่องพระนางตลอดจนท่ารำร้องเพลงและดนตรีที่กำหนดไว้เป็นแบบแผนไม่ควรแก้ไขดัดแปลงไปจากเดิมเช่นระบำย่องหงิดระบำดาวดึงและระบำพรหมาสเป็นต้นค่ะระบำเบ็ดตะเล็ดคือการแสดงที่ประดิษฐ์คิดค้นหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ตามความประสงค์ตามเหตุการณ์ตามสมัยนิยมตามเนื้อเรื่องที่ผู้ประพันธ์ต้องการการแต่งกายจะแต่งตามรูปแบบตามลักษณะของการแสดงนั้นๆเช่นระบำนพรัตน์ระบำเริงอรุณระบำฉิ่งเป็นต้นค่ะการรำการรำนั้นเป็นการแสดงที่มุ่งหมายให้เห็นถึงความงามของการร่ายรำโดยใช้มือและแขนเป็นหลักการรำแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือการรำเดี่ยวรำคู่และรำหมู่รำเดี่ยวคือการรำที่ใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียวมีจุดมุ่งหมายคือ 1. ต้องการอวดฝีมือในการรำ 2. ต้องการแสดงศิลปะการร่ายรำ 3.ต้องการสลับฉากเพื่อรอการจัดฉากหรือตัวละครแต่งกายยังไม่เสร็จเรียบร้อยการรำคู่รำคู่แบ่งออกเป็น2ประเภทคือรำคู่ในเชิงศิลปะการต่อสู้ไม่มีบทร้องและรำคู่ในชุดสวยงามเราไปดูตัวอย่างการแสดงรำคู่กันเลยค่ะการรำหมู่การรำหมู่เป็นการแสดงที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปเช่นรำโคมรำพัดรำวงมาตรฐานและรำวงทั่วไปรวมถึงการแสดงพื้นเมืองของชาวบ้านเช่นเต้นกำรำเคียวรำกองยาวเป็นต้นค่ะเราไปดูตัวอย่างลักษณะการรำหมู่กันนะคะการฟ้อนการฟ้อนเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองทางภาคเหนือเป็นการร่ายรำที่แสดงพร้อมกันเป็นชุดๆศิลปะการฟ้อนอยู่ที่ความพร้อมเพรียงและความอ่อนช้อยของท่ารำเป็นสำคัญการฟ้อนที่นิยมในปัจจุบันได้แก่ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนฟ้อนลาวแผนเป็นต้นค่ะเราไปดูตัวอย่างลักษณะการฟ้อนกันนะคะอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนรู้จักลักษณะของการระบำการรำและการฟ้อนเพิ่มขึ้นไหมคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ